ไปเริ่มกันที่จังหวัดสงขลานะคะเขาจัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2565ค่ะจังหวัดสงขลาค่ะเขาประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2566ค่ะโดยมีนายเอกชัยเลิศวิบูลย์หลักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสและก็ได้รับความเมตตาจากพระโสพลวราพรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดโพปฐมาวาสพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะโดยมีส่วนราชการและก็เจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีที่วัดโพปฐมาวาสพระอารามหลวงค่ะในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกล้วยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ประธานฝ่ายคารวาสถวายเครื่องไทยธรรมและกรวดน้ำจากนั้นประธานในพิธีลงนามพระพรถวายชัยมงคลต่อจากนั้นพระภิกษุสงฆ์จำนวน15รูปออกหลับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแดงเป็นอันเสร็จพิธีครับ